สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดันเทคคันเทลเลอร์นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนชาและไอเดียของ Cookie Scrapbooking Journal Planner Study with me and Kill Lifestyle วันนี้ชวนเล่นเกมค่ะออกตัวก่อนนะคะคลิปนี้นะหว่านจะลองทดสอบอัดเสียงแยกดูนะว่ามันจะทำให้ผลแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเสียงมันไม่ตรงกับปากขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะที่มาของคลิปนี้ค่ะนะหว่านอ่ะตันมากเลยว่าฉันจะทำอะไรดีแล้วนะหว่านก็บ่นกับเพื่อนนะหว่านที่ชอบงานคราฟต์อุ๊ยอะไรติดหัวน้องหวานก็บ่นกับเพื่อนน้องหวานที่ชอบงานคราฟว่าเออฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยจำได้ไหมตอนที่เราเคยเล่นเกมนึงอะน้องหวานลองเล่นไหมแต่ว่าให้เป็นงานของคราฟเตอร์ขึ้นมาเกมนี้นะคะคือเกมที่น่าจะมีคนเคยเล่นนะมันชื่อว่า Never Have I Ever ต้นกำเนิดเกมนี้มันเป็นเกมเอาไว้ดื่มแบบดื่มเหล้าอะไรแต่ว่าน้องหวานก็ไม่ใช่คนดื่มอยู่แล้วนะแล้วเพื่อนน้องหวานเขาก็ไปหามาไปคำถามเกี่ยวกับเพนนิสนักเปียโนเคยทำเหล่านี้ไหมแล้วมันฮามากคือกินกันแบบสุดยอดมากไม่ได้กินเหล้าเรากินขนมกันนะคะแล้วคราวนี้พอเพื่อนน้องหวานเขาพูดขึ้นมาว่าเอ้ยมันน่าจะมีเวอร์ชันของคนที่ชอบพวกของประดิษฐ์อะไรงี้นะแล้วน้องหวานก็ลองไปหาดูก็มีแล้วน้องหวานก็บวกกับอีกอันนึงนะคะคือ Never Have I Ever ฉบับของนักเรียนด้วยกติกาเป็นอย่างนี้ค่ะให้ทุกคนมีของที่ตัวเองชอบทานหรือไม่ชอบก็ได้จะได้ดูแบบเป็นการลงโทษกันนิดนึงของน้องหวานนะคะน้องหวานเลือกสิ่งนี้ค่ะน้องชาไข่มุกนะคะเมื่อน้ำหวานแรนดอมคำถามอันไหนขึ้นมานะคะถ้าน้ำหวานเคยทำแล้วน้ำหวานก็จะซิปชาไข่มุกตามปริมาณความบ่อยเคยทำสิ่งนี้บ่อยมากก็กินเข้าไปเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่เคยก็นิ่งๆเอาไว้แล้วเดี๋ยวมานับแต้มกันนะคะว่ามีมากหรือมีน้อยกว่าน้ำหวานเดี๋ยวลองคำถามแรกอันนี้แบบทดสอบยังไม่เอาจริงนะทดสอบก่อนเผื่อคนไหนไม่เข้าใจในแอปพลิเคชันแรนดอมของน้ำหวานนะคะน้ำหวานจะกดปึ๊กคำแรกคือ never have I ever enjoyed studying ฉันมีความสนุกสนานกับการเรียนมากน้ำหวานอะมีเป็นคนที่เรียนอย่างแฮปปี้มากถ้าใช่น้ำหวานก็ดื่มค่ะเมื่อกี้กดฟังเสียงในคลิปช่วงต้นๆนะคะเหมือนกับว่าไมค์มันโดนผมน้ำหวานมั้งเสียงดังแฟร่งแฟร่งอัดตรงนี้แล้วกันสดๆไปก่อนนะคะในนี้นะคะน้ำหวานให้คุณแม่ช่วยลงคำถามที่เกี่ยวกับคราฟเตอร์40คำถามนะคะแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับนักเรียนอีก20คำถามทั้งหมดเป็น60แต่น้ำหวานจะแรนดอมคิดเอาไว้ว่าแรนดอมสัก12เพราะถ้ามากกว่านี้เนี่ยน้ำหวานน่าจะเป็นเบาหวานซะก่อนนะคะเรามารับคำถามที่1กันเลยค่ะ Never have I ever went out in public with pen on handสักคลาสเคยออกไปข้างนอกโดยไม่ว่ามือหรือเสื้อผ้ายังเปื้อนหมึกอยู่เลยดื่มค่ะชาไข่มุกเจ้านี่หวานมากอ่ะฉันต้องเป็นเบาหวานก่อนคลิปนี้จบแน่เลยเคยเป็นปกติไหมเราใช้แบบประกงสมประกาศสีมันก็ต้องมีเปื้อนมือเนาะแล้วสีน้ำมันก็ต้องเปื้อนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสีอะคริลิกก็แบบก็เปื้อนเยอะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นร่องรอยของจินตนาการนักรบย่อมมีบาดแผลนักคราฟเตอร์อย่างเราต้องมีสีเปื้อนมือค่ะมาคำถามที่2 Never have I ever brought a project to a public event to finish it เคยที่จะเอางานที่ยังทำไม่เสร็จนะคะอย่างเช่นกำลังแบบวาดรูปหรือว่าประดิษฐ์งานอะไรหรือว่ากำลังเขียนบูโจยังทำไม่เสร็จเลยไปทำข้างนอกต่อนะเดิมค่ะชาไข่มุกไม่ออกมาเลยก็เป็นค่ะแต่ถ้าเป็นแบบอะไรที่มันหยิบออกไปข้างนอกได้นะเช่นน้องหวานกำลังทำ journal ยังทำไม่เสร็จอ่ะก็เอาทุกอย่างกวาดเข้ากระเป๋าแล้วก็แบบไปนั่งทำที่คาเฟ่ถ้าฟีลลิ่งอยากทำให้เสร็จตอนเนี้ยต้องเสร็จจะเหมือนเกมที่แบบหาเรื่องกินขนมมากกว่าละมาคำถามที่3ค่ะ Never have I ever bought stationery in the bag more than a week เคยเจอเครื่องเขียนนะคะที่ซื้อเก็บเอาไว้แบบเป็นสัปดาห์แล้วอะอยู่ในกระเป๋าเหมือนกับประมาณว่าซื้อมาแล้วลืมนึกก่อนน่าจะไม่เคยนะอ่ะรอดคำที่3รอดค่ะคำถามที่4อันนี้เป็นของแบบ studentsNever have I ever bought my parents' signature เคยที่ปลอมลายเซ็นพ่อแม่ในจดหมายของโรงเรียนไหมดื่มค่ะเอางี้ดีกว่าใครไม่เคยมันต้องเคยปะวะเรื่องปกติไหมอะเคยปลอมลายเซ็นหม่าที่โรงเรียนมันจะมีสมุดกันบ้านนะคะแล้วเขาจะให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบแล้วน้องหวานอะบางทีก็ลืมให้หม่าเซ็นแต่ว่าเราทำคำบ้านเสร็จแล้วนะแต่เราลืมให้เซ็นเราก็เลยปลอมลายเซ็นไปคำถามที่5ละค่ะอันนี้เป็นของนักเรียนอีกนะคะ Never have I ever take the funny photo of friends ถ่ายรูปเพื่อนที่แบบว่าตลกตลกชนค่ะถ้าเป็นสมัยยังเรียนอยู่นะคะน้องหวานมีเพื่อนซีที่คุณจะเห็นในวีล็อกน้องหวานกับกรุงเทพอะแม่แฝดอะเขาชื่อหลี่ฟ่างหลี่ฟ่างเราขอโทษคือหลี่ฟ่างเขาเป็นคนที่หลับเก่งมากค่ะเวลาไปฟิลทริปของโรงเรียนนะคะขึ้นรถบัสปุ๊บนับแบบ1 2 3ก๊อก
นางหลับเลยอ่ะแล้วน้ำหวานอ่ะชอบนั่งข้างเขาใช่ไหมก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วน้ำหวานก็ถ่ายเก็บไปทุกปีแล้วพอถึงตอนม.6ก็เอาให้นางเอารูปพัฒนาการให้ดูว่าแต่ละปีที่เธอหลับเป็นอย่างไรบ้างคือคนอื่นอ่ะของขวัญปัดฉิมจะซึ้งๆกันใช่ป่ะฟ้าเขาก็ซึ้งให้น้ำหวานนะเขาก็ทำแบบอัลบั้มรูปน่ารักอ่ะแล้วน้ำหวานก็เป็นเอารูปที่นางหลับอ่ะพัฒนาการ5ปีให้แล้วมันตลกตรงที่ว่าเหมือนนิสัยเสียอันนี้ของน้ำหวานมันดันไปเรียกคนประเภทเดียวกันมาตอนที่น้ำหวานเริ่มทำงานก็มีพี่ผู้ชายในที่ทำงานเดียวกันอ่ะเขามีนิสัยเดียวกันเลยอ่ะชอบแบล็กเมลคนอื่นด้วยภาพน่าเกลียดแล้วเราก็ซีกันอยู่3คนนิสัยเดียวกันแล้วมันเลยเหมือนสมัยสงครามเย็นนะคะสงครามเย็นเนี่ยมันเริ่มมีนิวเคลียร์มาใช่ไหมอเมริกามีโซเวียตเขาก็มีก็เลยเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีทุกคนก็เลยจะกลัวไม่กล้าใช้นิวเคลียร์เพราะกลัวว่าอีกประเทศหนึ่งจะบึ้มแล้วฉันจะแย่แบบเดียวกันเลยน้ำหวานอ่ะก็มีรูปน่าเกลียดของพี่ทั้งสองคนแล้วพี่ทั้งสองคนก็มีรูปน่าเกลียดของน้ำหวานต่างคนต่างถือเอาไว้อ่ะแล้วแบบอารมณ์แบบอย่าปล่อยของฉันนะเว้ยฉันปล่อยของแกเหมือนกันมาคำถามที่6นะคะNever have I ever อันนี้เป็นของ student อีกแล้วอะ taken part in school play เล่นละครโรงเรียนนะคะมาค่ะดื่มกันค่ะน้ำหวานเคยอยู่ชมรมการละครด้วยจำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นถึงเข้าชมรมละครซึ่งจริงๆน้ำหวานไม่ชอบแสดงไม่ชอบอย่างเงี้ยอยู่หน้ากล้องนี่ก็คือตอนที่ทำ Q&A คลิปแรกนี่คือแบบเกรงมากอะไรเงี้ยงงๆเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกแต่คุ้นๆอันนึงอะค่ะประมาณว่าโรงเรียนน้ำหวานเขาจะมีงานประจำปีค่ะแล้วก็มีข่าวลือมาว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีละครเพลงน้ำหวานก็เลยอยากจะเป็นนักดนตรีจำได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่สรุปคือข้าพเจ้านั้นต้องเล่นอะต้องแบบเป็นตัวละครหนึ่งในนั้นไม่ได้ร้องด้วยไม่ได้เล่นดนตรีด้วยก็ก็โอเคคำถามที่7แล้วค่ะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับพวกคราฟเตอร์ Never have I ever bought stationery because I couldn't find it ซื้อเครื่องเขียนใหม่เพราะว่าหาอันที่มีอยู่ไม่เจอชนแก้วมีเหมือนกับว่าเราซื้อไว้นานแล้วอะไรเงี้ยจำได้ว่าซื้อแต่หาไม่เจอแล้วมันจะใช้แล้วไงก็เลยซื้อใหม่ก็ได้แต่ว่าหลังจากน้ำหวานลองจัดระเบียบพวกโต๊ะใหม่ค่ะอันนี้รีบๆคือว่าให้ลิ้นชัก1อันอ่ะเป็น1หมวดแล้วโยนเข้าไปในนั้นไปเลยอ่ะใส่ให้มันอยู่ในลิ้นชักที่เป็นหมวดของมันมีปัญหานี้น้อยลงอีกสักซิปนึงค่ะซิป of guilty คำถามที่8ค่ะ Never have I ever stay up all night to finish the project เราเริ่มทำงานประดิษฐ์หรือว่าจะรังเขียนอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่นอนอ่ะอยู่กันทั้งคืน จะหมดอยู่แล้วน้ำหวานเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบบ้าๆค่ะแบบมาบอกว่ามีความกึ่งๆมาบ้าระดับนึงก็คือถ้าน้ำหวานตั้งใจว่าจะทำอะไรให้ได้อ่ะน้ำไหลไฟดับฝนตกฉันจะสู้อะไรเงี้ยคำถามที่9ค่ะNever have I ever repurchased the same color pen because I can't remember it เคยไหมคะที่ซื้อปากกาสีเดิมเพราะจำไม่ได้ว่ามีไปแล้วชอนฉันกินมันจะหมดแล้วเนี่ยคือมันจะมี2เหตุการณ์อันแรกคือลืมว่ามีแบบสีที่มันใกล้เคียงกันมากค่ะจะมีแบบงงๆว่ามีใช่หรือยังอะไรเงี้ยกับอีกประเภทนึงค่ะคือประมาณว่าเราคิดว่าเรามีสีคล้ายๆอันนี้แล้วแต่มันคนละยี่ห้อข้าพเจ้าก็เลยมีความเชื่อว่ามันคงจะต้องไม่ได้เหมือนเป๊ะอะไรเงี้ยเพราะน้ำหวานเข้าใจว่าพวกสีต่างๆมันต้องมีลิขสิทธิ์ในการผสมยี่ห้อที่เป็นคนละยี่ห้อมันไม่น่าจะเหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นก็เลยซื้อมาซึ่งก็หลายครั้งก็คือซ้ำกินจนจะหมดอ่ะยังเหลือต้อง3คำถามอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาเติมนิดนึง1 minute 37 seconds later ได้มาละเติมนมถั่วเหลืองเข้าไปนะคะเผื่อจะแบบสุขภาพดีขึ้นนิดนึงคำถามที่10นะคะ Never have I ever cheated on an exam ลอกข้อสอบทำไมน้องเป็นคนแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่อยากแชร์มากคือปกติแล้วน้ำหวานคือต้นฉบับค่ะเพื่อนเขาจะมาขอน้ำหวานลอกถามว่ามันถูกไหมในวันนี้น้ำหวานเป็นคุณครูก็มองว่ามันไม่ถูกแต่ว่าในวันนั้นที่เป็นนักเรียนเรามองว่ามันเป็นเหมือนระบบหนึ่งในสังคมอะปล่อยไปอะไรที่มันทอทำได้ก็ทำอย่าให้มันถึงกับแบบน่าเกลียดมากอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแก้ตัวคราวนี้เนี่ยมาที่ว่าทำไมน้ำหวานกลายเป็นคนไปลอกคนอื่นข้อสอบข้อนึงที่ให้เขียนแล้วเราก็ทำได้นะแต่มันมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเราอ่านส่วนเนี้ยมันน้อยน้ำหวานก็เลยตัดสินใจถามเพื่อนแล้วเขาก็ทำมือเป็นคำตอบมาเราก็เอ้ยตรงเป๊ะเลยเว้ยน้ำหวานขนาดเตรียมเรื่องนี้มาน้อยนะน้ำหวานยังทำได้เลยแต่ถ้าเรื่องมันจบแค่นั้นมันจะไม่อยู่ในเรื่องที่อยากจะแชร์แน่นอนพอสอบเสร็จอะไรเงี้ยน้ำหวานก็ไปขอบคุณเพื่อนที่เขาบอกคำตอบน้ำหวานส่วนน้ำหวานอ่ะขึ้นผังน้ำหวานนั่งตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนหวานถามคำถามอยู่ตรงนี้เราบอกขอบใจมากเลยนะเราสบายใจขึ้นเยอะเลยแล้วบางคนที่บอกว่าเฮ้ยน้ำหวานไม่ต้องขอบใจเราหรอกเรา
เธอต้องขอบใจไอ้คนนี้ดีกว่าเพราะไอ้คนเนี้ยบอกเพื่อนคนนี้อีกทีนึงมาน้ำหวานก็ไปขอบใจไอ้คนนี้แล้วเสร็จแล้วไอ้คนนี้บอกว่าเฮ้ยน้ำหวานไม่เป็นไรเลยเว้ยแกต้องขอบใจไอ้คนนี้ดีกว่าเพราะเราก็รอคนนี้อีกทีนึงแล้วไอ้คนเนี้ยเขาบอกว่าแต่เราอะได้คำตอบมาจากไอ้คนนี้นะแล้วสุดท้ายไอ้คนนี้หันมองหน้าหน่อยบอกว่าก็น้ำหวานเราเล่ามาจากแกบนไปที่น้ำหวานค่ะต่อไปคำถามที่11ค่ะอันนี้คือ11ของภาษาใบ้ของอเมริกันด้วยนะNever have I ever stolen someone's lunch เคยขโมยอาหารกลางวันของใครไม่เคยอ่ะมีอันนึงไม่เคยละค่ะน้ำหวานเขายังชั่วหน่อยก็ไม่เคยโดนขโมยด้วยแต่น้ำหวานน่ะได้ยินเพื่อนน้ำหวานที่โรงเรียนอื่นน่ะเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นเด็กคริสต์ค่ะเวลาหลับตาอธิษฐานน่ะแล้วลืมตามาลูกชิ้นหายหมดเลยมีใครแบบโดนขโมยหรือไปขโมยอาหารกวนเพื่อนไหมคะลองแชร์ให้หน่อยฟังในคอมเมนต์หน่อยนะคะต่อด้วยคำถามที่12ค่ะ Never have I ever อันนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนแล้วนะคะ hit someone with a chalk รุ่นนี้ยังมีคนใช้ช็อกอยู่ไหมคะใช้ปากกาไว้บอร์ดก็ได้นะคะเอาไปฟาดหัวชาวบ้านหรือไปตีคนอื่นเขาไม่น่าจะเคยนะน้ำหวานไม่ได้บูลลี่ขนาดแต่น้ำหวานนะเคยเอาไม้ถูกพื้นไปตีหัวเพื่อนอะ พี่บอกเลยนะฉันไม่ใช่คนชอบบูลลี่ไม่ใช่ช็อกค่ะน้ำหวานไม่ใช่คนโหดร้ายแต่เอาไม้ถูกพื้นไปตีหัวเพื่อนแล้วเด็ดกว่านั้นนะตอนที่กำลังถือไม้ถูกพื้นอะวิ่งไล่ฟาดเพื่อนอะไม้ถูกพื้นไปฟาดลำโพงที่เป็นแบบว่ากระจายเสียงของโรงเรียนแล้วโดนครูด่าจู่ๆก็คือครบ12คำถามอะไรวะเอางี้น้ำหวานเพิ่มอีก3นะคะได้เลขสวยๆเป็น15คำถามนะคะคำถามที่13ค่ะเกิด Never have I ever been grounded at school คำว่า grounded คือเหมือนต้องแบบอยู่ในห้องจำกัดสิทธิ์แต่น้ำหวานหาคำหนึ่งคำว่า grounded น้ำหวานคุ้นๆว่ามันมีภาษาของไทยที่ตรงๆกักบริเวณเคยโดนกักบริเวณที่โรงเรียนไหมนะคะไม่เคยนะน้ำหวานเป็นไทป์แบบเด็กดีอะแทบไม่เคยเข้าห้องฝ่ายปกครองเลยเพิ่งนึกออกเคยโดนลงโทษฝ่ายปกครองครั้งหนึ่งแต่อันนั้นคือเรารับผิดแทนเพื่อนเฮ้ยคนนึงใจคือว่าโรงเรียนเขาห้ามใช้กระเป๋าอื่นที่ไม่ใช่กระเป๋าโรงเรียนนี้เพื่อนซีกันอะไอเนี่ยมันก็แบบโดนเยอะอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจุกจิกกระป๋องผิดระเบียบเสื้อตัวใหญ่ไปถุงเท้าพับไม่พอเนี่ยแล้ววันนั้นอะมันเอากระเป๋าผิดระเบียบมาเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นฝนมันตกหนักมากจนเป้เขาไม่แห้งคือมันมีเหตุผลที่เราเห็นอยู่เราสามารถเป็นพยานได้แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของมันอ่ะเรารู้ว่าคุณครูเขาคงไม่ฟังอะไรเงี้ยค่ะน้องหวานก็เลยบอกมาสลับกระเป๋ากันถ่ายแล้วก็โดนเลขข้อหูคอไปเลยแล้วคุณครูก็ประทานชื่อจะเชื่อนะว่าเธอจะเป็นคนที่ต้องเข้ามาในนี้เนี่ยน้องหวานก็เลยเอาเรื่องของเพื่อนนั่นแหละแต่หมันพูดเองว่าเมื่อวานฝนมันตกหนักมากค่ะหนูใช้แล้วกระเป๋ามันก้นมันไม่แห้งอะไรเงี้ยก็เลยแค่โดนทรายก็ไม่โดนลงโทษอะไรจริงๆเหตุการณ์เนี้ยเป็นอันนึงเลยที่ทำให้น้ำหวานตอนที่เป็นฝ่ายปกครองของโรงเรียนเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองนะเนี่ยเป็น head of deputy teacher น้ำหวานตัดสินใจว่าน้ำหวานจะฟังนักเรียนทุกคนไม่ว่าเขาเคยทำอะไรมาเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าความผิดในอดีตทำให้เขาในวันนี้เป็นคนไม่ดีคำถามที่14ค่ะ never have I ever not cleaning the palette ไม่ล้างจานสีชนค่ะ จานสีอะคริลิกยังเน่าเลยเหตุผลไม่มีมันก็แบบก็แค่ไม่ได้ล้างอ่ะแล้วพอมาถึงจะล้างมันก็ล้างไม่ออกแล้วอ่ะพอมาล้างไม่ออกก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นไม่มีข้อแก้ตัวอะไรนอกจากน้ำหวานผิดเองค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะ Never have I ever skipped a class เคยโดดเรียนหรือไม่เคยแล้วไม่ธรรมดานะการโดดเรียนของน้ำหวานอะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยค่ะมาม่าน้ำหวานเคยพูดประมาณว่าโดดเรียนอะมันเป็นสีสันในชีวิตนะลูกถ้าหนูไม่เคยโดดเรียนน้ำหวานจะไม่มีเรื่องเล่าให้แบบลูกหลานฟังน้ำหวานก็แบบนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่เล่าให้เราฟังหรอเนี่ยแล้วแม่ก็บอกมาม่าก็เคยโดดเรียนยายหนูก็เคยโดดเรียนคุณยายเนี่ยเปรี้ยวมากค่ะคือคุณยายเรียนที่เจ้าจอมมันดานะคะชุดฟอร์มนักเรียนในยุคของคุณยายค่ะชิ้นกระโปรงมันคือผ้าถุงน้ำหวานจำไม่ได้ว่าจริงๆมันเป็นสีอะไรเข้าใจว่าคงเป็นสีน้ำเงินและเวลายายจะโดดเรียนนะยายเขาจะใส่ผ้าถุงสีแซดนอกจากคุณจะโดดเรียนแล้วอ่ะคุณยังใส่เสื้อที่แบบสีแซดในสมัยก่อนก็คือแบบเปรี้ยวจี๊ดอะไรเงี้ยถ้าคืนไหนน้ำหวานอ่านหนังสือดึกมากค่ะแล้วเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนน้ำหวานกินยาภูมิแพ้แล้วมันก็ตื่นสายไงแม่เขาก็ปล่อยน้ำหวานนอนเลยเพราะแม่เขารู้ว่าเดี๋ยวน้ำหวานก็ต้องเรียนหนักคือนอกจากที่โรงเรียนเรียนหนักแล้วอะค่ะก็ต้องไปติวนู่นนี่แล้วก็กลางคืนหนูก็กลับมาอ่านหนังสืออีกคุณแม่เขามองว่าเป้าหมายหลักน้ำหวานณวันนั้นอะคือการที่จะเข้ามหา
ลัยให้ได้ถ้าน้ำหวานไปสายน้ำหวานจะต้องโดนเข้าแถวสายไปอบรมนู่นนี่กว่าจะได้กลับเข้าไปในห้องเรียนก็คือหลังพักเช้าอะไรเงี้ยมาเขาก็เรื่องอะไรให้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นแบบเสียสุขภาพจิตแม่ก็เลยพาโดดเรียนไปที่สวนพฤกษชาติกันแขกของจันพาไปกินข้าวช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อขนมใส่กระเป๋าใส่แป้เอาไปให้เพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะวงเล็บตอนม.ปลายนะคะแต่ว่าตอนก่อนหน้านั้นนะตอนเด็กๆก็คือทำทุกอย่างตามกฎนั่นแหละอย่างที่บอกมาเขารู้ว่าอะไรเป็นสำคัญอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของน้ำหวานนะวันนั้นคือเข้ามหาลัยแล้วลูกฉันต้องไม่เครียดไปกว่านี้เดี๋ยวพาไปคลายเครียดมากกว่าเป็นไงบ้างคะกับคำถาม never have I ever โดนกันไปกี่คำถามนะคะก็ลองคอมเมนต์คุยกับน้ำหวานนิดนึงนะคะว่าเดินไปเท่าไหร่แล้วน้ำหวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ก็ด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วต้องกดกระดิ่งอะค่ะมีน้องบอกว่ามันไม่ยอมแจ้งเตือนนะคะคือว่ามันต้องเลือกฟังก์ชันของการกดกระดิ่งอีกทีนะคะเตือนทุก notification จะมีแบบ3แบบอะคุณต้องเลือกอันบนสุดถ้าใครมีทวิตเตอร์นะคะน้ำหวานฝาก follow @studyideas_ค่ะ Facebook fanpage ของน้ำหวานนะคะ adante cantabile adventure และ IG ของน้ำหวานค่ะ adante _ pp สระบันนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you อัดคลิปเสร็จเพิ่งนึกออกคือว่าถ้าน้ำหวานตัดคลิปนี้ทันนะคะคลิปนี้จะไปอยู่แซง journal scrapbooking ตัวหนึ่งนะมันอยู่ในวันศุกร์แต่ถ้าไม่ทันมันอยู่ในวันอังคารลุ้นกันค่ะ